สบายดีตามผสมตรงตามออนทัวร์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 สบายดีตามผสมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องตุ่มตามออนทัวร์มื้อนี้ข้าพเจ้าเซนเก่าเซนเคยเนาะก็เลยออกมาอัปเดตความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางด่วนจากบึงท่าหลวงมหาถนน450ปีแล้วเพิ่นยังสิสร้างไปฮอดดงมะคายคือว่าเขตเป็นกระทรวงต่างๆที่เพิ่นจะย้ายไปในอนาคตนั่นเนาะแต่ว่าตอนนี้แม่นข้าพเจ้ายืนอยู่ที่คือว่าเขตทางด่วนที่เพิ่นกำลังก่อสร้างทางด้านหลังน่าจะเป็นถนน450ปีเนาะท่านผู้ชมไปทางพุ่นก็จะไปทางเรียกว่าขวามิตรภาพลาวไทยถ้าว่าไปทางด้านพุ่นก็จะแม่นไปทางหงหมอละสิบเตียงออกไปดอนนูนออกไปเรียกว่าดงโดกเนาะท่านผู้ชมมหาลัยแห่งชาติช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเรียกว่าการระบาดของพยาธิโควิด19ก็เลยเฮ็ดให้การขับขี่การสัญจรไปมาก็ถือว่าน้อยเนาะบ่ได้หลายคือเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้เนาะจุดประสงค์หลักของข้าพเจ้าแม่นจะบ่ได้ไปขี่รถเลาะทางด้านเทิงพุ่นแม่นจะพาท่านผู้ชมลงไปเบิ่งการก่อสร้างทางด่วนแห่งนี้เนาะซึ่งเห็นได้ว่ามีความกว้างหลายท่านผู้ชมก็จะสงวนทางไว้เห็นป่ะจะมีคือว่าลักแดงๆนี่ลักแดงๆคือว่าเขตสงวนทางด่วนเนาะท่านผู้ชมพอเบิ่งน้ำกันเลยเขาเขียนใส่ข้างในว่าเขตทางด่วนเห็นป่ะพระเจ้าก็สงวนทางไว้นี่เขตทางด่วนเนาะสงวนทางไว้อันจะเป็นถนน410ปีออกไปขอมิตรภาพอันนี้ออกไปดงโดกแล้วเพิ่นยังเสียต่อไปทางฟากพุ่นคือว่าไปฮอดดงมะคายพุ่นแหละเนาะและทางด้านนี้แมนจะออกไปพุ่นแหละฮอดไอเต็กเคลื่อนว่าเป็นทางด่วนอยู่ในนครเวียงแก่นเพื่อลดพรความแออัดในการสัญจรโดยเฉพาะแมนกระเจ้าจะใส่เส้นทางไกลสอนพระวิหารเนาะเป็นเส้นทางหลักแต่ว่าปัจจุบันนี้แมนเพิ่นกำลังจะสร้างทางด่วนเพื่อลดพรการแออัดของยานพาหนะต่างๆเอาเป็นว่าเฮาไปเบิ่งกันยาวๆเลยท่านผู้ชมข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งการก่อสร้างหรือว่าความคืบหน้าของทางด่วนเส้นนี้ว่ามีความคืบหน้าไปน้อยหลายซ้ำใดแล้วเขาไปเบิ่งน้ำกันเลยท่านผู้ชมไปแมนใครก็คงจะหาสิ่งที่เป็นของตนจะมีใครที่จะมาทนเห็นมันถูกทำลายเปรียบเหมือนสิ่งที่ล้ำค่าคือดินแดนที่เขาอยู่พวกเขาต้องเติบโตพัฒนาI'm not afraid to die.
ได้ท่านผู้ชมเฮามายามฝนตอนนี้มันไปต่อบ่ได้แล้วเนาะทางขาดเห็นป่ะน้ำท่วมหมดละไปต่อบ่ได้แต่ว่าก็มีประชาชนก็จะมาอันน่ะหาปูหาปลาเขตนี้จะเป็นเขตก็เป็นเขตเป็นห้องน้ำเนาะสมัยตะกี้จะเป็นทงนาเป็นบึงกว้างแต่ว่าที่ผ่านมานี่ตัวทางด่วนเนาะก็จะเฮ็ดถมนะถมข้ามไปฝากคุณแต่ว่าตอนนี้นี่ดินเจือนดินซ้อแล้วมันซ้อแล้วก็เลยเฮ็ดให้ทางขาดไปบ่ได้ละแต่ว่าถ้าไปต่อนี่เป็นจะไปทางด้านพุ่นเนาะท่านผู้ชมเห็นป่ะมันจะอยู่ทางด้านหลังของตึกราชวงศ์พาซ่าซอดไปฮอดไอติกเนาะทางด่วนแห่งนี้อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศก็มีประชาชนก็จะมาหาปูหาปลาเนาะก็ถือว่าตอนนี้บ่ได้เบิ่งทางด่วนเลยมาเบิ่งก็เจ้าหาปูหาปลาอันจะเป็นขวาเก่าที่สร้างไว้ด่วนแล้วขี่รถมาได้น้อยเดียวนึงทางขาดจ้อยโอ้คัก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 ก็เป็นการเขาเอิ้นว่าบ่ให้อยู่ร้านเนาะช่วงกักตัวประชาชนอยู่แถวนี้ก็แน่นอนก็เจ้าลึ่งเคยอยู่แล้วทำมาหากินหาปูหาปลาก็เลยอาศัยช่วงนี้มาหาปูหาปลาปกติแล้วทางจะไปได้เห็นบอกจะเห็นทางเวียนลงไปทางด้านลุ่มแต่ตอนนี้ทางขาดเรียบร้อยแล้วไปบ่ได้แล้วก็พบเป็นหยังเอามาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งการหาปูหาปลาอยู่แคมป์น้ำอีกจะหน่อยก็สิบ่มีหม่องหาปูหาปลาแล้วจังได๋ก็จะสิถมหมดแล้วนี่ทางด้านพุ่นเพราะว่าทางด่วนสงวนเนาะมันจะมีเสาเฮ็ดแสดงมันกว่ำฮอดพี่ๆนะน้ําตัวนี้เพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นก้องไว้เลยก็คือทางด่วนก็สิขึ้นอยู่ทางด้านเถิงมึงดูลุ้นมึงดูสิได้จักโตมันก็เป็นหนองธรรมชาติเนาะเป็นบึงธรรมชาติท่านผู้ชมยามฝนจังซี่มันก็น้ํากะขังก็เฮ็ดให้เป็นบึงกว้างขึ้นก่อนเก่าลุ้นบ่น้องกันว่าสิได้จักโตมึงดูขึ้นมาแล้วมีบ่น้อโอ้เห็นไหมปลาคอปลาดุกโอ้ยบนปลาดุกบนปลาคอปลาดุกปลาทั่วตัวบักไงไอตัวบักไงโอ้ยปลาดุกธรรมชาติเลยเนี่ยปลาที่ตัวโอ้ยปิ้งแซ่บเลยพูดอ่ะฟองเพิ่นเต็มเลยนี่โอ้โหมานแล้วแบบนี้ว่าสิมาทายทางด่วนสิทำมาเบิ่งมาอันนี้ซ้ำโอ้ป่าบักอะไรพูดน่ะพอสิมาทายทางด่วนมาเบิ่งป่าอ๋อก็ดีคือกันมีป่าขาวป่าดุกมานๆๆมื้อนี้นะๆ
เป็นอย่างน้อยท่านผู้ชมว่าสิพามาเบิ่งทางด่วนกันเลยไปว่าได้ทางคาดส่วนบ่ได้เฮ็ดต่อแต่มันไปได้ทางนั้นครับคุณแต่ก็บ่เป็นอย่างเฮามาเบิ่งวิธีชาวบ้านกับเจ้ามาหาปูหาปลาบ้านแห่ก็ได้2เด้งเนาะได้เบิ่งทางด่วนหน่อยนึงแล้วก็มาเบิ่งกับเจ้าหาปูหาปลาอยู่บริเวณนี้เป็นบึงธรรมชาติธรรมชมโอ้คักๆๆๆเดี๋ยวเจ้าหน่อยไปเบิ่งว่าพอเพิ่นสิได้ปลาหลายหน่อยล่ะซั่นใดเนาะกำลังสังเกตดูมันสิบ้อนมองใดเกียกะเกียมวานเรียบร้อยจวดนาเบิ่งดูลุ้นนำกันดูบ่นี่ตัวหนึ่งพ่อเพิ่นหมานเว้ยได้ปลาขาวตัวหนึ่งปวดชื่ออะไรวะไม่เอาเหรอมาดูปลาปลาขาวของเพิ่นก็ได้จ้าหน้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ชมเสียดายว่าที่ท่านผู้ชมมาเบิ่งการก่อสร้างทางด่วนว่ามีความคืบหน้าน้อยหลายซําใดแล้วแต่ว่าเสียดายเนาะช่วงนี้มันแม่นยามฝนเพิ่นสร้างมาฮอดแต่เท่านี้ก็คือมันบ่สามารถไปได้เป็นทางคาดแต่ว่าเพิ่นยังสิสร้างไปโตฮอดปูนเห็นบ่ท่านผู้ชมกายข้างหลังของตึกราชวงศ์พาซาแต่ก็เป็นการโชคดีที่มาได้เบิ่งวิถีชีวิตของประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่บริเวณแคมป์บึงแห่งนี้ใช้เวลาว่างในการทำอาหารกินโดยเฉพาะแม่นมาหาปูหาปลาช่วงระยะโควิด19กำลังระบาดอยู่นี่เพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ข้าวยากหมากแพงมาหาปูหาปลาสิก็ได้เป็นรายได้นึงถ้าว่าได้หลายก็ไปขายอยู่ตลาดก็ขอจบคลิปที่เท่านี้เนาะท่านผู้ชมหวังว่าจะติดตามซ่องตูมตามออนทั่วก็คือจังซี่แหละเฮาเจอในสิ่งที่บ่คาดหวังแต่ว่าก็มาได้เห็นสิ่งนึงที่ว่าเป็นตาประทับใจก็มาเบิ่งวิถีชีวิตของประชาชนก็ขอขอบใจสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กับซ่องตูมตามออนทัวร์เด้อเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสบายดีบ๊ายบาย